ลูกฉันสำคัญชะไหนลูกฉันสำคัญกว่ากลาโหมนะเรื่องที่จะคุยกับท่านวันนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประชาธิปไตยวันนี้เราต่อสู้เพื่อจะผลักดันให้ประเทศกลับไปสู่ประชาธิปไตยแต่สิ่งสำคัญที่เราไม่ค่อยได้คุยกันเลยคือวัฒนธรรมประชาธิปไตยไอ้ตัวนี้สำคัญมากครับมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะเข้าอยู่ในสมองของประชาชนประเทศไทยนี้มันอยู่ประชาชนอยู่ในโครงสร้างกลาครอบดังนั้นเขาไม่ค่อยเพิ่มพูนวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้เราเขาเพิ่มพูนแต่วัฒนธรรมศักดินาวัฒนธรรมสยบต่อขุนนางสยบต่อเจ้าไม่พูดถึงสิทธิประชาธิปไตยอันตรายที่สุดเพราะอะไรครับเวลาเขาจะทำลายประชาธิปไตยเนี่ยเนื่องจากว่าประชาชนมีภูมิคุ้มกันอ่อนผมเปรียบเหมือนว่าวัฒนธรรมประชาธิปไตยเนี่ยมันเหมือนวัคซีนเมื่อมีภูมิคุ้มกันอ่อนไม่ค่อยได้ฉีดวัคซีนเลยนี่ผมฉีดวัคซีนทุกวันจันทร์พฤหัสเสาร์นะเดี๋ยวนี้รอบเพิ่มรอบวันอาทิตย์อีก3ทุ่มตรงเนี่ยการฉีดวัคซีนทำให้การบิดเบือนมันเกิดขึ้นได้ยากอย่างวันนี้ครับมีเรื่องแหมเปิดมาเป็นอดีตรองนายกไปมีชู้กับเมียคนอื่นผิดแหมผิดอะไรจริยธรรมโอ้ยมันจะเอาเรื่องเป็นเรื่องตายเลยนะเวลาเขาจะทำลายประชาธิปไตยเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะถูกขยายผลผมไม่ได้หมายความว่าการไปมีชู้กับเขาเป็นเรื่องดีเรื่องถูกแต่ผมกำลังจะบอกว่าข่าวเรื่องนักการเมืองหรืออดีตรองนายกไม่รู้พรรคไหนแหละไปมีแฟนไปมีกิ๊กกับผู้หญิงขอโทษนะฮะพระยังมีเลยพระห่มพระเหลืองเนี่ยครับเป็นชู้กับเมียคนอื่นก็มีนะครับนี่ไม่บาปนะครับของจริงเพียงแต่ว่ามาเราเห็นข่าวเรื่อยๆแต่ว่าผมไม่ได้ไปจี้ตรงนั้นตรงนี้แล้วนับภาษาอะไรกับนักการเมืองผมไม่ได้มาปกป้องนักการเมืองแต่กำลังจะปกป้องระบบประชาธิปไตยว่าถ้าจะมีก็ให้มันมีแต่อย่าเอาเงื่อนไขเหล่านี้มาทำลายระบบประชาธิปไตยและนี่คือการฉีดวัคซีนนะครับคุ้มครองไว้ดังนั้นการทำรัฐประหารเมื่อปี2549การทำรัฐประหารเมื่อปี2557มันก็ใส่ระบบอำมาตย์มันก็ใส่พิษลงไปเรื่อยระบบประชาธิปไตยไม่ดีเป็นประชาธิปไตย3นาทีต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้เป๋เลยครับประชาชนส่วนหนึ่งเข้าใจแต่ก็ไม่รู้จะต้านมันยังไงอีกส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยไม่เข้าใจก็เป๋อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่หน้าที่ของกูแล้วแต่มึงอยากจะล้มรัฐบาลมึงอยากจะล้มประชาชนเรื่องของมึงประเทศก็เป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยเอาเรื่องของวัฒนธรรมประชาธิปไตยมาคุยกับท่านตามภาพที่ท่านเห็นนี่ลูกฉันสำคัญกว่ากลาโหมนี่แหละผมจะเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับเอาฉากแรกเลยนี่ครับพระเอกไม่ใช่ประเทศไทยนะแต่เป็นประเทศฟินแลนด์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟินแลนด์แต่ปรากฏว่าขอลาครับขอลาก่อนลาออกจากรัฐมนตรีไปทำอะไรครับไปเลี้ยงลูกครับท่านอาจจะแปลกใจเฮ้ยอย่างนี้ก็มีเหรอวะข่าวนี้อยากจะฝากไปถึงคุณประยุทธ์นะครับเป็นสารพัดเลยแต่ไม่รับผิดชอบสักอย่างเป็นนายกรัฐมนตรีก็งานมากแล้วยังจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมทหารเรือล่ม
กูไม่สนใจเลยเอออย่างนี้มึงเป็นไปทำไมคุมยังคุมตำรวจอีกเออปรากฏว่าตำรวจก็หากินไอ้ตู้ห่าวกูก็ไม่สนจนกระทั่งคุณชูวิทย์บอกหลานมึงนั่นแหละหลานมึงนะหากินกับทุนจีนสีเทาทำท่าโกรธเลยนักพอนักข่าวจะถามทำท่าโกรธไม่ตอบผมบอกว่านี่แหละครับเป็นสิ่งที่วัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ท่านจะต้องเรียนรู้คุณประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีกลาโหมไม่ยอมให้ป้อมเป็นด้วยนะเออไม่ยอมให้ป้อมเป็นเลยคุณจะผูกขาดหมดเลยถึงได้เกิดปัญหายาวเลยทีนี้ตอนนี้มีผลแล้วป้อมบอกมึงก็ไปอยู่อีกพักหนึ่งก็แล้วกันเพราะมึงกันกูเหลือเกินเนี่ยนะแล้ววันนี้ท่านจะเห็นนะครับความเป็นรัฐมนตรีกลาโหมมันมีความสำคัญยังไงถ้าคิดแบบไทยๆโอ้ยสำคัญมากอ้าวแล้วที่ฟินแลนด์เขาไม่สำคัญนะเออตรงนี้จะทำให้เราเห็นความเป็นจริงว่าคำว่าระบบประชาธิปไตยที่มันพัฒนาแล้วเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันเป็นของประชาชนจริงๆคนเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ไม่ได้เสร็จได้เลยอย่างน้อยที่สุดผมไม่ได้มาปกป้องเขาแต่ว่าถ้ามันมีผลประโยชน์พิเศษหนึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วจะได้ซื้ออาวุธเออพอซื้ออาวุธแล้วกูจะกินหัวคิวอย่างนี้ก็ได้สองเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วกูจะต้องตั้งทหารเป็นผู้บัญชาการผบ.ทบ.ผบ.ทร.ทหารเรือทหารอากาศกูจะได้มีอำนาจหนุนให้ทหารมาหนุนกูต่อไปนี่เอาแล้วรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์เขาไม่คิดเหรอ เดี๋ยวผมอ่านข่าวให้ท่านดูก็แล้วกันเขาไม่ได้คิดแล้วเป็นระบบใครมาเป็นก็ได้แต่ว่าแน่นอนก็เมื่อเป็นพรรคการเมืองที่เขาชนะเลือกตั้งเขาก็ไปเป็นตามหน้าที่แต่ว่าเมืองนอกไม่มีมันหาคนใช้ยากครับเลี้ยงลูกลูกเกิดใหม่ๆครับแล้วรัฐมนตรีคนนี้แกมีลูก2คนครับอีกคนนึงรู้สึกจะคนโตก็หลายเดือนแล้วแต่คนเล็กนี่เพิ่งสัก2เดือนฟังความเห็นเขาเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าเข้าใจวัฒนธรรมประชาธิปไตยสำหรับประเทศที่เจริญแล้วเขาคิดยังไงอันนี้เป็นหลักฐานของประเทศที่ล้าหลังทางการเมืองไอ้ยุทธอยู่มาแล้ว8เดือนแหมตีความกันใหญ่ประยุทธ์จะไปต่อไม่ไปต่อพวกมันไปแน่เพราะระบบความคิดที่ล้าหลังในระบบการเมืองที่ล้าหลังเนี่ยมันหวงอำนาจอย่างที่สุดเพราะในอำนาจคือผลประโยชน์เห็นไหมครับนี่ครับปรากฏบอกว่า8ปีรัฐธรรมนูญเขาตีความว่า8ปีต้องจบไอ้ศาลรัฐธรรมนูญมันก็ช่วยอุ้มให้ว่ายังไม่ถึง8ยังได้อีก2ปีเอวันนี้หนังสือพิมพ์ติ่งเผด็จการไทยโพสต์พาดหัวเลยครับเดินมาครึ่งทางแล้วโอ้ประยุทธ์มึงเป็นมา8ปีนี่ครึ่งทางแล้วเหรอเอออันนี้จะเอาอีกเท่านึงนะ16ปีเหรอยุทธศาสตร์มัน20ปีไงที่ผมเคยวิเคราะห์ว่าไอ้ยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยเพื่อจะให้คดีสังหารประชาชนที่ราชประสงค์ขาดอายุความเห็นไหมครับมันถึงวางยุทธศาสตร์20ปีวันนี้นักสืบพิมพ์เลยลงบอกว่าผ่านมาแล้วครึ่งทางแล้วเดี๋ยวจะหาว่าหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวคุณสุนัยจะมาสรุปเลยอย่างนั้นเหรอมติชนก็ลงครับแสดงของจริงยก8ปีปิดจ็อบไม่ลงนับ100เรื่องโอ้โหยังคาเรื่องตั้ง100เรื่องนะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติหรือประยุทธ์ตู่ขอไปต่อลุยแก้อีก ท่านจะเห็นนะครับไอ้นี่แหละไอ้จ็อบ100เรื่องเนี่ย
ผ่านมา8ปีแล้วมึงยังทำค้างขนาดนี้นี่จะไปเลือกมันอีกทำไมครับพี่น้องและวันนี้ไอ้ที่มึงจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไม่ยอมออกไอ้ที่มึงจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกเพิ่งเดินมาได้ครึ่งทางนะ8ปีเนี่ยนะดูสิครับเป็นยังไงครับเพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของลูกมันหลานมันครอบครัวมันนี่ Work Point Today ผมก็มีแค่เงินเดือนแหมนี่แถได้ดีจริงๆนะไม่ได้มีลูกหลานทำธุรกิจอ๋อเขาก็เลยบอกว่านี่แหละใช่ลูกมึงหรือเปล่าเนี่ยหลานมึงหรือเปล่าไอ้สองคนเนี่ยฮะลูกขอยปีชาจันโอชานี่ใช่หลานมึงไหมคนหนึ่งชื่อปฏิพัฒน์คนหนึ่งชื่อปฐมพลนี่นะแล้วนี่คือข้อมูลผมยืนยันไม่ต้องเก็บรายละเอียดแล้วนี่ไงแค่3ปีนี่มันคว้างานรัฐไป251ล้านใน7ปี863ล้านอ๋อนี่มึงเพิ่งอยู่ได้ครึ่งทางอ่ะนี่นะ8ปีเนี่ยนะ8ปีนี่หลานมึงเอาไปแล้ว863ล้านนะนี่เฉพาะที่ตัวเลขมันปรากฏนะจากงานประมูลรัฐนะไอ้ที่ข้างล่างอีกนี่ไม่รู้เท่าไหร่นะฮะนี่แหละครับตระกูลมันตอนนี้เขาเสนอไล่ทั้งตระกูลแล้วเห็นไหมฮะนี่ครับนี่เฉพาะตระกูลไอ้ปีชาจันโอชาวันนี้เขาก็รังเกียจเดียดฉันคุณเต็มที่ว่าไอ้ลูกหลานมึงนี่มันหากินกันเต็มที่อย่างนี้ท่านเห็นแล้วนะครับนี่คือการหวงตำแหน่งก็คือหวงผลประโยชน์ดังนั้นถ้าเราจะเห็นว่ารัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์เขาจะออกไปเลี้ยงลูกนี่อย่าไปเข้าใจว่าเฮ้ยจะทิ้งประเทศชาติเหรอไม่ได้ทิ้งประเทศชาติแล้วครับระบบมันเข้าที่แล้วเดินต่อได้นี่ขนาดชูวิทย์แฉรถตู้ห่าวโยงบริษัทหลานประยุทธ์พอไม่แปลกใจว่าทำไมเรื่องตู้ห่าวถึงหยุดและมีอยู่เท่านี้จริงหมดนี่ครับเราทบทวนให้ดูเพื่อเมื่อท่านเปรียบเทียบแล้วท่านก็จะเห็นนี่คือยอดเงินไหลเวียนเข้าออกบัญชีของผ่องพันจันโอชาครับเขาเก็บได้หมดแล้วประยุทธ์จะหน้าด้านถึงไหนอ้าวถ้าไม่จริงทำไมไม่ส่งลูกสมุนที่ไปร้องเรียนอยู่ไม่หยุดหย่อนนะฮะไอ้สนธยาสวัสดีกับไอ้สุนัขรับใช้ไอ้ศรีสุวรรณจันยานี่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับชูวิทย์เลยเออนะครับเอาแล้วนะเข้าใจแล้วนะ เอาเรามาดูผมมาเปรียบเทียบให้เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผมให้ท่านดูหัวข่าวของหนังสือพิมพ์แล้วท่านจะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเราทำไมรัฐมนตรีเขาถึงได้ลาออกกันง่ายๆวะเนี่ยลาพักไปเลี้ยงลูกนี่ครับ The Guardian ครับรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์ลางาน2เดือนเพื่อไปเลี้ยงลูกขณะที่กำลังร่างข้อตกลงการเข้าเป็นสมาชิกนาโต การเข้าสมาชิกนาโต้นี่ถือว่าซีเรียสเลยนะครับเพราะว่า รัสเซียอยู่ใกล้ๆฟินแลนด์แล้วก็ขู่นะถ้าเข้านาโต้นี่จะไม่ไว้นะอาจจะยิงขีปนาวุธเข้าไปได้แต่วันนี้เขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยไม่ไหวแน่ไม่เข้านาโต้นี่ไม่ได้ฟินแลนด์ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ไม่ได้เข้ายังไม่เข้านาโต้ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยซีเรียสอะไรแต่พอรัสเซียบุกฟินแลนด์เท่านั้นแหละครับเอ้ยขอโทษบุกยูเครนเท่านั้นเองว่าไม่ได้อย่างนี้เอ๊ถ้ามองอีกมุมนึงแบบไทยๆนี่ตกลงไม่เสียสละเลยนะรัฐมนตรีกลาโหมจะกลับไปเลี้ยงลูกได้ยังไงเนี่ย คิดแบบนี้คิดแบบไทยๆแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยมันหาคนเลี้ยงลูกยากเพราะค่าแรงมันแพงอันที่สองจะหาคนที่มีความพร้อม
เพราะลูกเล็กๆนี่เขาก็เป็นห่วงนะเดี๋ยวท่านดูอารมณ์ความรู้สึกของเขาก็แล้วกันดู ABC ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟินแลนด์ใช้สิทธิการลาเพื่อไปเลี้ยงลูกดูข่าว AP ต่อครับรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์ใช้สิทธิการลาเพื่อไปเลี้ยงลูกหัวข่าวคล้ายกันสวิตเซอร์แลนด์นี่ข่าวสำหรับข่าวสวิตเซอร์แลนด์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟินแลนด์ลางาน2เดือนไปเลี้ยงลูกยูโรนิวนาโต้อันนี้ลงเข้าท่าดีนะยูโรนิวนี่แสดงว่าคนพาดหัวนี่แม่จับมุมเลยนี่ครับยูโรนิวบอกนาโต้กับแนปปี้นาโต้กับผ้าอ้อมรัฐมนตรีกลาโหมลาไปเลี้ยงลูกเลือกผ้าอ้อมครับโอ้อะไรมันอาจจะลึกซึ้งกว่าที่เราเข้าใจนะครับบูมเบิร์กก็บอกว่ารัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์ลางานไปเลี้ยงลูกขณะที่ประเทศกำลังเตรียมตัวเข้าสมาชิกนาโต้ว่ากันจริงๆกำลังเข้าได้เข้าเข็มทีเดียวนะครับเพราะว่ามีสงครามอยู่ในยูเครนและก็ไม่รู้ว่ามันจะมาได้เมื่อไหร่เหมือนกันแต่เขาตัดสินใจบนพื้นฐานอย่างนี้ครับผมอยู่ต่างประเทศพอเข้าใจได้ว่าความเป็นพ่อเนี่ยมันหาคนเลี้ยงไม่ได้ถ้าบ้านเราสบายจ้างคนมาเลี้ยงเดี๋ยวนี้คนใช้ในประเทศก็ไม่ใช่ง่ายนะครับเอามารับใช้ในบ้านนี้ได้นะสำหรับประเทศไทยแต่เอามาเลี้ยงลูกนี่ต้องได้คนที่เขารักเด็กแล้วต้องไว้ใจไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขเราก็เคยมีข่าวประเภทเลี้ยงเสร็จแล้วทำตามใจเด็กร้องไห้กับรำคาญก็ปิดปากกล้องทีวีถ่ายก็มีเหมือนกันนี่เป็นข่าวในประเทศไทยเราเคยเห็นดังนั้นเรื่องนี้มันเรื่องละเอียดอ่อนมากมาดูข่าวรายงานในเนื้อข่าวสักนิดหนึ่งครับเพื่อทำความเข้าใจรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์ลาเลี้ยงลูก2เดือนต้องเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีชั่วคราวเพื่อเดินหน้าพาประเทศเข้าร่วมนาโต้รัฐมนตรีท่านนี้ชื่อนายอันตี้ไคโคนินเป็นรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์เลี้ยงดูลูกขอเลี้ยงลูก2เดือนเพื่อไปดูแลลูกชายคนที่2คนแรกอายุ6เดือนไม่ใช่คนที่2นี่อายุ6เดือนนะไปจนสิ้นเดือนกุมภาแล้วจะเข้ามาทำงานใหม่นายคนนี้เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีคนแรกๆที่ใช้สิทธิลาเลี้ยงลูกไม่ใช่คนเดียวนะมีหลายคนฟังหน่อยครับคุณประยุทธ์ลาออกสักตำแหน่งก็ได้แล้วให้คนอื่นทำรัฐมนตรีกลาโหมแล้วคุณก็ไปทำหน้าที่นายกแค่นี้กูยังไม่ยอมเลยอำนาจก็ไปหมดนะยังจะหวงอำนาจเต็มที่รัฐมนตรีท่านนี้เป็นหนึ่งในผู้ชายคนแรกๆที่ใช้สิทธิลาเลี้ยงลูกในฟินแลนด์ต่อจากอีกคนนึงก็มีนะครับชื่อนายปาโวริปโปเนนคนก่อนนะที่ใช้สิทธิลาเลี้ยงดูบุตรในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงปลายทศวรรษที่1990โอ้โหอีกคนนึงนี่นายปาโวริปโปเนนนี่เมื่อปี1990เป็นนายกรัฐมนตรีเลยครับลาออกไปเลี้ยงลูกส่วนรัฐมนตรีหญิงในฟินแลนด์ก็เคยใช้สิทธิลาเลี้ยงดูบุตรมาหลายคนแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาข่าวเขาน่าสนใจดีนะกรณีของนายไคโคเนนยังได้รับการชื่นชมเป็นจำนวนมากนะครับจากสำนักข่าวบูมเบิร์กที่เมื่อกี้ผมเอามาให้โชว์ท่านนะรายงานว่ากรณีนี้แตกต่างจากกรณีของพีทบูติเกตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสหรัฐที่ลาออกไปเลี้ยงลูกเมื่อปี2021โอ้แต่กลับกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์วัฒนธรรมยังต่างกันเหมือนกันนะอเมริกากับฟินแลนด์ความเห็นของคุณโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมเขาพูดว่ายังไงต่อเรื่องลูกของเขาลองฟังดูนะครับ
เผื่อสังคมไทยจะได้พัฒนาขึ้นอีกหน่อยดังนั้นถ้าเห็นรัฐมนตรีเลี้ยงลาออกไปเลี้ยงลูกอย่าไปด่าพ่อร่ำแม่เขานะเขาบอกว่าเด็กตัวเล็กๆอยู่ประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็โตแล้วผมอยากจะจดจำภาวะการขณะนี้ไว้มากกว่าที่เห็นแค่ภาพถ่ายรักลูกจังเลยแต่ไม่ยอมหยุดงานในประเทศไทยเพราะมันต้องหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่พอก็เลยต้องจ้างคนอื่นมาเลี้ยงลูกถูกหรือผิดท่านพิจารณาเอาเองแต่คุณโคนนั่นรัฐมนตรีคนนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะจำภาพนี้ไว้มากกว่ารูปถ่ายแหมมันลึกซึ้งนะครับและเขายังบอกว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตำแหน่งสำคัญก็จริงแต่สำหรับผมนั่นหมายถึงจะต้องมันจะมีการเดินทางมากและต้องใช้เวลาห่างไกลจากบ้านบางครั้งคุณต้องให้ครอบครัวมาก่อนผมมีลูกเล็กๆ เป็นลูกชาย2ขวบ1คนคนโต2ขวบแล้วอีกคนหนึ่งคือ6เดือนผมอยากจะเก็บความทรงจำของช่วงเวลานี้ไว้ไม่ใช่แค่ภาพถ่ายท่านเห็นนะครับนี่คือสังคมที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างนี้ครับคือความรู้สึกต่อครอบครัวนี่มันมากแต่เมืองไทยนี่กูเป็นรัฐมนตรีแล้วไม่มีทางนะครับออกมาเลี้ยงลูกไม่มีทางข่าวอย่างนี้จะเป็นข่าวแปลกสำหรับประเทศไทยไม่เป็นไรวัดมาดูวัฒนธรรมการเมืองอีกอันหนึ่งครับถ้าเป็นประเทศไทยผมว่าอาจจะมีการรัฐประหารเลยนะคือเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรที่อเมริกาในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาผมเคยคุยกับท่านเรื่องการเลือกตั้งกลางเทอมอเมริกานี่เขามีวัฒนธรรมอันหนึ่งก็คือ200กว่าปีเนี่ยเขาเลือกตั้งส.ส.ไม่พร้อมกันแต่ละรัฐมันก็เป็นเรื่องดีทำให้เกิดการเช็คเขาเรียกว่าประเมินสถานการณ์ได้ตลอดว่าประชาชนพอใจประธานาธิบดีหรือไม่เขาเรียกว่าเลือกตั้งกลางเทอมท่านอาจจะแปลกใจส.ส.ที่นี่เขามีอายุแค่2ปีนะเลือกตั้งเนี่ยเป็นส.ส.สภาล่างเขาเรียกสภาล่างสภาบนเนี่ยสภาบนนี่6ปีวุฒิสภาสภาล่างนี่2ปีแต่รัฐแคลิฟอร์เนียเลือกไปก่อนแล้ว2ปีอีก2ปีก็เลือกใหม่อีกรัฐหนึ่งมันจะเวียนกันมันอายุมันจบไม่พร้อมกันเนื่องจากมาตั้งแต่ต้นร้อยปีมาแล้วดังนั้นเขาใช้ตัวประธานาธิบดีนี่เป็นตัวตั้งประธานาธิบดีนี่อยู่4ปีแต่พอ2ปีปั๊บก็จะมีการเลือกตั้งส.ส.เขาเลยเรียกว่ากลางเทอมถ้าให้เรียกให้ถูกต้องนี่ไม่ใช่กลางเทอมนะครับเลือกตั้งส.ส.แต่ว่าเขาใช้ตัวประธานาธิบดีเป็นตัววัดเลยถือว่ากลางเทอมของประธานาธิบดีก็จะได้ดูว่าประชาชนเขาคิดยังไงกับเราวะสะท้อนออกจากการเลือกตั้งส.ส.จบไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่เป็นปัญหาคือเลือกตั้งประธานสภาไม่ได้เอาแล้วประธานสภาเก่าไปไหนล่ะเขาเวียนกันไม่ใช่ครับประธานสภาเก่าเนี่ยคือนางเปโลซี่เป็นสุภาพสตรีจำได้ไหมครับที่เดินทางมาที่ไต้หวันแล้วก็คนจีนก็โกรธหน้าดูเลยมาถึงไต้หวันเลยก็ทำการข่มขู่ไต้หวันเพราะประธานสภามาเดินทางมาที่ไต้หวันเธอขอเกษียณเป็นประธานสภาอยู่ครับแต่ขอเกษียณพอแล้วเป็นคนซานฟรานซิสโกพอเกษียณปั๊บมีการเลือกตั้งใหม่ปรากฏเสียงรีพับลิกันเป็นเสียงข้างมากครับได้เสียงข้างมากแต่ข้างมากนี่ไม่ได้มันไม่ได้เกินกันแลนสไลด์นะของอเมริกานี่เขาไม่ต้องแลนสไลด์แล้วครับเพราะว่าระบบเขาเดินไปเรื่อย
รงนี้เองล่ะครับเกิดวิกฤตอยู่ในอเมริกาเขาบอกว่าในรอบ146ปีมีครั้งหนึ่งคือเลือกตั้งไม่ได้สักทีเอ๊ะทำไมเลือกตั้งประธานาธิบดีมันไม่ได้สักทีเออแปลกแท้เพราะเขามีวัฒนธรรมของเขาคนที่จะได้เป็นประธานสภานี้ต้องได้เสียงเกินครึ่งและไม่ใช่แค่เสียงชนะนะต้องเกินครึ่งคือต้องได้218เสียงจาก400กว่าเสียงทีนี้เป็นปัญหาเสียงรีพับลิกันเขาว่าพอๆทีเดียวจะเลือกตั้งได้เสียงข้างมากแต่เกิดปัญหาความแตกแยกภายในของพรรครีพับลิกันเขาเรียกว่ากลุ่มขวาจัดในพรรครีพับลิกันไม่ลงคะแนนให้โหวตกัน4วันครับแต่ละวันพอโหวตเสร็จเอ้ยยังไม่ได้เสียง218เสียงโหวตใหม่4วันโหวตกัน15ครั้งถ้าเป็นประเทศไทยนี่ก็จะมีพวกสอพรอประเด็จการระบบประชาธิปไตยมันไม่ดีมันเห็นแก่ตัวดูสิมันเลือกตั้งมันแข่งขันกันมันไม่ยอมลดลาวาสอกประเทศชาติจะเสียหายผมถึงบอกว่าเราต้องฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันประชาธิปไตยกันหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาและหัวใจสำคัญของประชาธิปไตยอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่มึงดีพอใจกูเปล่าสมาชิกพรรครีพับลิกันส่วนหนึ่งที่เป็นส.ส.ไม่ชอบคนนี้ชื่อในเควินแมคคาร์ธีในเควินแมคคาร์ธีคนนี้เป็นส.ส.จากรัฐแคลิฟอร์เนียของพรรครีพับลิกันรัฐแคลิฟอร์เนียที่ผมลงทะเบียนอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นฐานของพรรคเดโมแครตแต่โดยธรรมชาติไม่ใช่เดโมแครตผูกขาดทั้งหมดการแข่งขันไม่ใช่สมาชิกพรรคเดโมแครตเยอะและจะชนะตลอดไม่ใช่ครับเหมือนกันส.ส.พรรคเพื่อไทยก็ต้องทำดีนะไม่ใช่นอนแบเบอร์มาส.ส.ของพรรคก้าวไกลไม่ใช่โอ้คะแนนเสียงดีแล้วกูไม่ต้องทำอะไรมากไม่ได้ประชาธิปไตยนั้นมันทำให้ทุกคน alert ตื่นตัวตลอดเวลาในเควินแมคคาร์ธีคนนี้นะครับก็เป็นส.ส.จากพรรครีพับลิกันที่ชนะการเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียได้เป็นส.ส.แต่ปรากฏว่าตามสายข่าวนะที่เป็นมีความใกล้ชิดกับทรัมป์มีความใกล้ชิดกับทรัมป์ในพรรครีพับลิกันส่วนหนึ่งไม่ชอบคุณทรัมป์เพราะคุณทรัมป์ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของรีพับลิกันไม่เคยเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นส.ส.นายทรัมป์ไม่เคยเป็นส.ว.ไม่เคยอยู่ๆกระโดดมาเลยแต่มันชนะทำไงนี่ลักษณะพิเศษดังนั้นคนในพรรครีพับลิกันส่วนหนึ่งก็ไม่ค่อยชอบทรัมป์และเลยไม่ชอบถึงคนนี้ด้วยก็เลยเกิดการต่อรองกันจนสุดท้ายได้รับเลือกตั้งแล้วครับเมื่อวานนี้วันที่7ไม่ใช่ดิวัน2วันที่แล้วนี่ครับดูหัวข่าวหน่อยแล้วเดี๋ยวท่านจะรู้รายละเอียดนะครับหัวข่าวจากรอยเตอร์นะครับเควินแมคคาร์ธีได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาแต่ก็มีราคาที่ต้องจ่ายเฮ้ยซื้อเสียงเหรออาจจะไม่ใช่มีราคาที่ต้องจ่ายคืออะไรเดี๋ยวมาคุยกันคือเป็นราคาที่ต้องประนีประนอมกับเพื่อนในพรรครีพับลิกันด้วยที่ยูไม่ชอบฉันต้องการอะไรว่าคุยกันมันมีปัญหาเรื่องงบประมาณอะไรนี่คือธรรมดาครับถ้าใครจะโจมตีบอกว่า
เลือกประธานสภาไม่ได้สักทีมันมีการต่อรองกันระบบประชาธิปไตยเป็นระบบที่ต้องต่อรองกันต่อรองผลประโยชน์ของผลประโยชน์ส่วนตัวก็มีครับแต่ถ้าคุณต่อรองผลประโยชน์ส่วนตัวจนน่าเกลียดข่าวออกไปข่าวหน้าคุณไม่ได้รับเลือกตั้งเอ๊ะแต่การต่อรองผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ดีนะคุณสุนัย มันห้ามไม่ได้แล้วระบบเผด็จการมีไหมครับมีครับก็พี่ชายของไอ้รัชดานี่ไงไอ้อธิบดีกรมอุทยานน่ะที่ถูกจับ5ล้านเงินสินบนน่ะฉีราชนั่นน่ะก็พี่ชายมันนั่นน่ะเป็นเพื่อนในยุทธใช่ไหมการต่อรองผลประโยชน์ก็มีเหมือนกันในระบบเผด็จการมีทั้งนั้นครับแต่เอาหลักๆ ก็แล้วกันเอาระบบประชาธิปไตยให้มันเดินหน้าเอานะครับมาดูข่าวต่อไป CNN เควินแมคคาทีจากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานสภาแล้วอันนี้ผมเอาผลสรุปมาให้เลยนะและ CNN อีกฉบับนึงยังบอกว่าแมคคาทีได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนภายหลังจากหลายวันของการเจรจาที่เจ็บปวดและการพ่ายแพ้ในการโหวตต้องไปเจรจากับพวกตัวเองว่าเฮ้ยมึงหนุนกูด้วยถูกวะอุตส่าห์ผมนี่ชนะนะชนะในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นฐานของเดโมแครตนะอันนี้ผมคิดเองนะแต่ว่าเขามีผลประโยชน์อื่นๆที่ผมไม่รู้มันลึกลงไปผมขอพูดเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมประชาธิปไตยก็แล้วกันข่าว APแมคคาทีได้รับเลือกเป็นประธานสภาในการโหวตที่วุ่นวายช่วงหลังเที่ยงคืน CNBC ผู้นำพรรครีพับลิกันแมคคาทีได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาในการโหวตที่ยาวนานถึง15ครั้งเห็นไหมรายละเอียดผลเป็นยังไงการเมืองเขาเล่นกันยังไงวันนี้ผมมีแขกผู้มีเกียรติวิเคราะห์ให้ฟังนะครับผมเลยอาศัยโหนเขาเลย CBS เดี๋ยวดูหัวข่าวก่อนครับ CBS Kevin McCarthy ชนะการแข่งขันในตำแหน่งประธานสภาผู้แทนภายหลังจากการโหวตแบบมาราธอนถึง4วันรวม15รอบโอ้โหเมืองไทยจะอดทนโหวตไหมเผลอๆฝ่ายเผด็จการติ่งเผด็จการเลือกตั้งครั้งยกตัวอย่างเลือกตั้งข้างหน้านี่ถ้าโหวตกันนานๆอย่างนี้แล้วก็เสรีวงมนทามันด่าแน่เลยแล้วมันก็ปลุกม็อบเลยเพราะมีทหารคอยอยู่แล้วนี่ นี่ผมจินตนาการนะ CBS ใช้เวลา4วัน15รอบ The Guardianท่านจะเห็นนะครับรูปเดอะการเดียนนี่แม่ภาพเขาดีใจมากหลังจากโหวตเกียรติยศของระบบประชาธิปไตยนี่เป็นอย่างนี้ครับเลือกสสมาก็ยากแล้วโดยเฉพาะสสในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นฐานส่วนใหญ่เป็นฐานของเดโมแครตไอ้นายเควินแมคแคทตี้นี่ได้มาก็ยากลำบากเต็มทีก็ภาคภูมิใจแล้วนะชนะในเขตของเดโมแครตนี่เหมือนกับสสพรรคเพื่อไทยชนะในเขตภาคใต้เนี่ยนครศรีธรรมราชโอ้โหถ้าเพื่อไทยชนะนี่นะเก่งมากแบบเดียวกันคือชนะในฐานของประชาธิปัตย์อันนี้ชนะในฐานของเดโมแครตแล้วมาเลือกตั้งประธานสภาหืดขึ้นคออีกจะไม่ให้แกดีใจยังไงรูปตีค้อนเลยไหมThe Guardian Kevin McCarthy ชนะได้เป็นประธานสภาภายหลังจากการโหวตแบบยืดเยื้อเป็นประวัติศาสตร์ถึง15ครั้ง15รอบละมาดูบรรยากาศก่อนชนะหน่อยไหมมาดูบรรยากาศก่อนชนะหน่อยนะบรรยากาศก่อนชนะให้ท่านดูสักนิดนะครับเดอะการ์เดียน
บรรยากาศก่อนชนะเป็นอย่างนี้ครับนี่ในสภาที่ปั่นป่วนเลยครับก่อนจะถึงรอบ10โหวตครั้งที่15นะเดอะการ์เดียนทำไมสภาผู้แทนถึงใช้เวลาในการเลือกประธานสภานานนักดูสิครับรอยเตอร์เควินแมคคาธีประกาศว่าตนเองยังอยู่ในการแข่งขันในการเลือกประธานสภาผู้แทนท่ามกลางการคัดค้านอย่างหนักพวกกันเองคัดค้านครับทำไมคัดค้านก็เพราะความแตกแยกในพรรครีพับลิกันเป็นผลมาจากการเลือกตั้งสมัยที่แล้วคุณทรัมป์ชนะเป็นประธานาธิบดีทะเลาะกันแรงนะครับแต่ว่าในประชาธิปไตยเขาก็ต้องประนีประนอมจนกระทั่งเอาคุณทรัมป์ขึ้นไปแต่รอบสองคุณทรัมป์แพ้เพราะความแตกแยกภายในโดยเฉพาะที่พรรคอริโซนาที่รัฐอริโซนาซึ่งเป็นฐานของรีพับลิกันแต่แพ้ทำให้เสียงแพ้เลยเพราะว่าทะเลาะกับคุณสว.ที่นั่นการทะเลาะรุนแรงมากครับวันนี้คุณทรัมป์ยังจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีอีกรอบหนึ่งนะครับรอบที่สองรอบที่หนึ่งชนะรอบที่สองแพ้จะสมัครอีกทีหนึ่งก็พยายามจะสร้างฐานอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรก็หนุนในคนนี้เสียงที่ไม่ชอบคุณทรัมป์ก็พยายามที่จะไม่ให้ในคนนี้ได้นี่คือบรรยากาศของหัวข่าวที่ผมเล่าไปด้วยนะครับ BBC มันยังไม่จบสำหรับเควินแมคคาธีสำหรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่คือเหตุผลบรรยากาศที่ยังไม่จบนะครับภาพมันยังวุ่นวายอยู่พอสมควรถ้าดันดูภาพเห็นไหมในเควินนี่พักพวกปั่นป่วนอยู่ไม่ใช่รูปที่ชนะนิวยอร์กไทม์สภาเลื่อนอีกครั้งแบบไม่มีทางออกในการเลือกประธานสภาคนใหม่นี่คือบรรยากาศ4วันก่อนที่จะจบนะครับเอาละทีนี้เรามาดูบรรยากาศเรื่องราวแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่จะมาบรรยายให้ท่านฟังในเรื่องวันนี้นะครับมาดูข่าวสักนิดหนึ่งว่าทำไมมันเลือกยากเลือกเย็นนะครับเรื่องของเรื่องก็คือเป็นเพราะประวัติศาสตร์เขาบอกว่าต้องเลือกได้218เสียงเขาถึงบอกว่านี่เป็นการโหวตที่ยาวนานที่สุดในเหตุการณ์164ปีครับเขายังอยู่กันได้ดังนั้นถ้าจะมีปัญหาก็ขอให้พี่น้องอดทนนะครับกับสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมประชาธิปไตยมันลงตัวได้เองอย่าไปเชื่อกับไอ้สื่อมวลชนที่รับใช้เผด็จการแม้แค่ลงคะแนนหันตูดออกมาไอช่อง3มันไปซูมเห็นตัวเลขว่าลงคะแนนให้ใครมันบอกไม่เป็นความลับตาคนยังไม่เห็นเลยมึงเล่นใช้กล้องซูมมันกำลังหาเรื่องจะล้มทักษิณไงตอนนั้นนี่แบบเดียวกันดังนั้นการโฆษณาชวนเชื่อที่มันจะทำลายประชาธิปไตยนั้นมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเชื่อว่าหลังจากเลือกตั้งฝ่ายประชาธิปไตยชนะในครั้งหน้าอันนี้ฟันธงนะฮะมันก็จะเกิดเหตุการณ์สร้างสถานการณ์อีกแล้วก็พยายามจะใส่พิษร้ายเข้าไปในหัวประชาชนว่าเฮ้ยระบบมีปัญหาแล้วอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมบอกไม่เป็นไรมันแก้ได้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยอย่างวันนี้พยายามจะใส่เข้ามาอีกแล้วเห็นไหมอดีตรองนายกนักการเมืองเป็นชู้กับเมียเขาเรื่องจะเป็นก็เป็นไปสิเออเป็นอะไรอ่ะไม่ถูกต้องแล้วครับแต่ว่าจะมาล้มประชาธิปไตยไม่ได้ผมเลยยกตัวอย่างง่ายๆว่าพระยังมีปัญหาเลยพวกนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมานี้เขาต้องการ218เสียง
นะครับเพื่อจะดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่นายเควินแมคคาทีนี้เจอปัญหา20เสียงในพรรครีพับลิกันที่เป็นพวกอนุรักษ์นิยมจัดเห็นไหมครับดังนั้นในพรรคหนึ่งก็มีหลายเขาเรียกหลายกลุ่มความคิดดังนั้นไอ้ที่บอกพรรคเดียวกันแต่คนละพวกไม่ดีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยมันเป็นทั่วไปครับในพรรคเดียวกันคนละพวกก็มี20เสียงนี้ไม่ลงให้นายเควินถึงต้องใช้เวลาในการสนทนาในการเจรจากันแล้ววิ่งไปหาเดโมแครตด้วยเดโมแครตก็ส่งคนแข่งด้วยเอ้าก็นี่แหละประชาธิปไตยก็เป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเฉพาะในพรรครีพับลิกันมีการเสนอคนแข่งอีกโอ้โหยิ่งตัดคะแนนใหญ่สิเสนอใครนะเสนอนายไบรอนโดนันจากฟลอริดามาแข่งขันกับนายแมคแคทตี้นะครับหนึ่งในผู้สนับสนุนตัวเลือกใหม่นี้ได้แก่สสโรเลนโบเบิร์ตจากรัฐโคโลราโดในพรรคเดียวกันก็จะเล่นกันอีกผมบอกเอาเลยนะครับเอาละทีนี้เรามีแขกผู้มีเกียรติแขกผู้มีเกียรติคนนี้ใครอาจจะคิดถึงนะครับเป็นผู้ลี้ภัยคนหนึ่งผมจะให้ท่านทายนะว่าเป็นใครท่านผู้นี้ท่านไม่ได้ออกรายการเหมือนผมแต่ท่านเป็นคนมีความรู้ความสามารถพอสมควรครับแล้วก็ท่านเคยเรียนอยู่ที่อเมริกาผมนี่ไม่ได้ร่ำเลยเรียนอย่างเขานะเรียนอยู่จอห์นฮอปกินส์แล้วก็ยังสนใจติดตามข่าวสารต่างประเทศตลอดและเป็นนักวิเคราะห์ข่าวลูกศิษย์พิชัยวาสนาส่งทำนายไม่ต้องทำนายแล้วจักรภพเพนแขอย่าไปจักรภพภูริเดชนะอันนั้นรองราชเลขาคุณจักรภพเพนแขครับได้นำเสนอความเห็นในโอกาสนี้ด้วยในโอกาสสวัสดีปีใหม่นี่ยังไม่ได้นำความเห็นของคุณจักรภพมาอวยพรกันเลยนะคุณจักรภพเป็นคนเก่งคนหนึ่งถึงคนนี่ในโอกาสปีใหม่ก่อนนะถึงคนกลุ่มน้อยที่พยายามจะปกครองเราจะไม่มีอะไรใหม่มาให้ในปีใหม่นี้ก็ขอให้พวกเราแต่ละคนสร้างสิ่งใหม่และดีงามให้กับตนเองเพื่อยืนยันว่าไม่มีอะไรและใครจะมามีอำนาจเหนือจิตใจและชีวิตของตัวเราได้นี่ในเฟซบุ๊กคุณจักรภพวิเคราะห์เรื่องสหรัฐอเมริกาในการเลือกตั้งประธานสภาท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับผมว่าถือโอกาสเป็นใครที่คิดถึงคุณจักรภพก็ฟังไปด้วยนะครับคุณจักรภพได้บอกว่าสหรัฐอเมริกาจะถอยหลังไปอีกในฐานะผู้นำโลกอันนี้คุณจักรภพมองนะมาดูความเห็นของคุณจักรภพครับนี่เป็นความเห็นของเขาผมอ่านความเห็นเขาเลยนะครับใหญ่ไหมประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกานี่เขาลงความเห็นไอ้เขียนความเห็นนี้เมื่อวันที่7มกราคมก็เป็นวันที่ตัดสินที่นายเควินแมคแคทตี้ได้เป็นประธานแล้วสำคัญมากนะครับกำลังดูผลการนับคะแนนจากกรุงวอชิงตันดีซีที่ตั้งนายเควินแมคแคทตี้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาแล้วในขณะนี้น่าจะคุยสั้นๆ สักนิดว่าเรื่องนี้มีความหมายต่อสหรัฐต่อโลกและต่อเราอย่างไรบ้างเออเขาท่าดีนะขอบคุณคุณจักรภพครับผมเลยโหนเลย 1. กว่าจะเป็นได้ต้องวิ่งเต้นในการโหวตถึง15รอบฟันตรงนี้ได้เลยว่าแมคคาทีจะกลายเป็นผู้นำสภาล่างของคองเกรส
คำว่าคองเกรสนี่มันมีความหมายคือระบบสภาแบบคองเกรสนะครับเวลาเขาเรียกเนี่ยถ้าบอกว่าระบบสภาแบบคองเกรสก็คือแบบประธานาธิบดีมีการเลือกตั้งแยกกันระหว่างตัวประธานาธิบดีกับสมาชิกสภาในยะก็คือสภาอเมริกาแต่ถ้าเป็นแบบอังกฤษเหมือนแบบสภาไทยนี่เขาเรียกสภาเวสต์มินสเตอร์ตามสำนวนของพระราชวังเขาสถานที่ตั้งของสภาเขาเรียกสภาเวสต์มินสเตอร์ของแบบอังกฤษคือใช้เสียงข้างมากนะครับปนกันระหว่างผู้นำคือนายกรัฐมนตรีกับสภาอันนี้ถือโอกาสแจ้งนะครับสำหรับคนที่จะได้ดูเรื่องนี้และเข้าใจการเมืองเขาฟันตรงนี้เลยว่าแมคแคที่จะกลายเป็นผู้นำสภาล่างของคองเกรสที่มีอำนาจน้อยที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์เพราะเขาต้องแลกเปลี่ยนในนโยบายทางการเมืองมากมายก่ายกองกับส.ส.ไม่รู้จักกี่คนจึงจะได้ตำแหน่งมาเหลือพื้นที่ให้ตัวเองบริหารอำนาจอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 2. แมคคาธีเอาชนะกระแสต่อต้านของทรัมป์ที่เป็นพันธมิตรเก่าที่เขาเริ่มคิดเอาตัวเองออกห่างทำให้เกิดหลักฐานเป็นครั้งแรกว่าอิทธิพลของโดนัลด์ทรัมป์ในการเมืองภาพกว้างของสหรัฐเริ่มลดลงแล้วอันนี้เขาก็ลึกซึ้งดีนายแมคคาธีนี่คือเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับนายทรัมป์เลยธรรมดาครับส.ส.บางคนก็เป็นคนใกล้ชิดกับไอ้ยุทธก็มีครับดังนั้นพอจะเห็นไอ้ยุทธไปแล้วกูก็เริ่มตีออกห่างก็เลยเจอปัญหาสอสอพวกทำก็ไม่หนุนด้วยนี่คือข้อ2คุณจักรพงศ์บอกแสดงเห็นว่าอิทธิพลของทำลดลงแล้วอ้าวไม่รู้ดูต่อไปนะครับ3แมคคาธีในฐานะประธานสภาจะถือเป็นบุคคลอันดับ2รองจากรองประธานาธิบดีสหรัฐอันนี้สำคัญนะในการสืบทอดอำนาจหรือเป็นฝ่ายรีพับลิกันคนหนึ่งในประเทศหากเกิดเหตุอะไรขึ้นแต่ความที่เขาเป็นเป็ดง่อยในทางการเมืองการสืบทอดอำนาจตามลำดับที่ว่านี้คงไม่มีความหมายอะไรนักของเขาวางตำแหน่งนะครับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่1ตำแหน่งประธานสภาตำแหน่งอะไรเนี่ยเพื่อไม่ให้ขาดตอนถ้าประธานดีมีอะไรเป็นไปปั๊บคนที่2แทนทันทีนะครับอันนี้เข้าใจนะแต่คุณจักรพงศ์บอกแต่เป็นเป็ดง่อยแล้วอาจจะไม่มีบทบาทอะไรมากอ้าวอันที่4ข้อ4น้ำหนักและอำนาจในการกำหนดนโยบายของสหรัฐทั้งภาพจึงเวียงกลับไปหาโจไบเดนปัญหาเรื่องอายุและความแก่ชราของไบเดนจึงจะกลับมาเป็นเรื่องใหญ่อีกในเร็ววันนี้จนถึงขั้นคิดกดดันไม่ให้เขายอมรับตำแหน่งต่อไปเป็นวาระที่2ถึงจะมีสิทธิ์อีก4ปีก็ตามคำถามคือแล้วจะเอาใครมาแทนรองประธานาธิบดีกามาราแฮริสก็มืออ่อนและผลงานต่ำกว่ามาตรฐานมากจนอาจจะไม่ไหวใครที่ก้าวหน้าใครที่ก้าวขึ้นมายืนในฐานะผู้แทนพรรคเดโมแครตจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นในการชนะเลือกตั้งและเข้าครอบครองทำเนียบขาวอันนี้ก็เป็นการเมืองของอเมริกาเนื่องจากว่าตัวนายกรัฐมนตรีวันนี้เขามีสิทธิ์จะลงอีกรอบหนึ่งแต่เนื่องจากอายุเยอะคุณจักรพงศ์มองว่าอาจจะกระทบมาแรงเพราะว่าไอ้เจ้าแมคแคทที่นี่มันเป็นคนหนุ่มเป็นเสียงของพรรครีพับลิกันในตำแหน่งประธานสภานี่เขาเรียกสปีกเกอร์นะครับภาษาอังกฤษ
ของอเมริกันนี่เขาไม่ได้เรียกแชร์แมนแบบเรานะเขาเรียกสปีกเกอร์ทีแรกไม่รู้ก็เออสปีกเกอร์นึกว่าโฆษกสภาความหมายคือประธานสภาคุณจักรภพมองว่าในข้อ4นี้ว่าจะเกิดแรงเหวี่ยงกระแทกมาที่คุณไบเดนนี่เป็นประเด็นครับภายในไม่กี่เดือนเนี่ยเขาจะต้องโหวตแล้วทำ primary vote ว่าคนที่จะลงตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปของอเมริกานั้นพรรคเดโมแครตจะส่งใครถ้าคุณไบเดนยังยืนยันก็ต้อง primary vote แต่ถ้าไม่ยืนยันออกไปก็ต้องดูคนใหม่ต่อไปว่าจะว่ายังไงข้อ5สหรัฐอเมริกาจะถอยหลังไปอีกในฐานะผู้นำโลกเอาละไม่เป็นไรนี่คือความเห็นของคุณจักรภพ5ข้อแต่ถ้าถามความเห็นผมว่ายังไม่ใช่นะครับผมว่าบทบาทวันนี้อเมริกาแม้ว่าคุณไบเดนจะแก่แต่โดยกลไกของระบบความเป็นประธานาธิบดีในอเมริกานี่มีความสำคัญใช่ครับแต่กลไกของระบบข้างล่างไอ้ตัวนี้สำคัญกว่าดังนั้นท่านจะเห็นนะครับการถ่วงดุลระหว่างตัวประธานาธิบดีกับตัวประธานสภาการถ่วงดุลกับกลไกของระบบรัฐของเขาแม้ว่าจะได้ประธานาธิบดีมายังไงก็ตามทีแต่นโยบายต่างประเทศไม่ค่อยเปลี่ยนเลยผมกลับมองว่าวันนี้สงครามยูเครนจะเป็นตัวชี้วัดว่าที่บอกอเมริกาจะลดบทบาทเป็นมหาอำนาจโลกนี่ผมว่าดูอีกทีเนาะวันนี้ผมกลับมองว่ารัสเซียนี่แหละจะลดบทบาทเป็นมหาอำนาจโลกลงมาแล้วจีนจะขึ้นมาแทนดังนั้นการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับอเมริกาจะเป็นประเด็นสำคัญ